นี่ถ้ามีรางวัลจอมขยันแห่งปีนะ YouTube ช่องพิมพ์สายเข้าชิงที่1แน่นอนดูสิขยันทำคอนเทนต์ซะจริงๆแหมเฮียครั้งก่อนเข้าป่าคลิปก็ไม่ได้ครั้งนี้ก็ขอทำคอนเทนต์หาขุมทรัพย์ริมแม่น้ำหน่อยเถอะนี่ถ้าพี่พิมพ์ได้รางวัลที่1จริงๆฉันขอขึ้นไปรับด้วยได้ไหมส่วนฉันก็ไม่ขออะไรมากนะขอแค่ลายเซ็นของพิมพ์ก็พอจะเอาไว้ติดฝาบ้านเดี๋ยวนี่ไม่มีค่าขนาดนั้นเลยเหรอติดฝาบ้านอะว่าแต่มันจะมีจริงๆเหรอขุมทรัพย์ริมแม่น้ำอะไรของพิมพ์อะเพอร์เจอร์พิมพ์นี่คือแคนทองคำของแท้มันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าเหมือนปาฏิหาริย์ที่ทำให้พิมพ์ได้พบกับแคนทองคำแสนคำยืนทำอะไรถ่ายรูปเร็วฝากหน่อยมาเอาหลายมุมเลยนะพิมพ์จะอัพโหลดลง YouTube รับรองคอนเทนต์หาขุมทรัพย์ริมแม่น้ำดังแน่โอเคและนี่คือชิ้นส่วนที่ดูคล้ายแคนนะคะเป็นเครื่องดนตรีเครื่องเป่าของชาวอีสานดูสิคะสวยงามมากๆเป็นวิจิตรศิลป์ขั้นสูงลวดลายตรงนี้ละเอียดมากๆ และนี่แหละค่ะคือขุมทรัพย์ชิ้นแรกที่พิมพ์เจอมาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าขุมทรัพย์ชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรโอเคคัดแสนคำรีบอัพโหลดลงช่อง YouTube เลยนะพิมพ์กลัวคลิปหายโอเคจัดให้เลย มาเรียบร้อยเฮ้ยทุกคนดูนี่สิลงคลิปแป๊บเดียวคนรีทวีตเต็มเลยไหนดูสิเฮ้ยจริงด้วยปังมากพิมพ์บอกแล้วว่าวันนี้ต้องได้คอนเทนต์จ้าเฮ้ยดูสิติดเทรนด์ทวีตอันดับหนึ่งด้วยพิมพ์สุดยอดไปเลยพิมพ์จะดังแล้วแคนทองคำนำโชคจริงๆเย มันก่อนไปติดต่อเรื่องเครื่องขุดเจาะกับเสียอานนท์น่ะได้ความว่าไงบ้างด็อกเตอร์โรงงานของเสียอานนท์มีครบทุกอย่างครับว่าแต่ค่าเช่ากับค่ามัดจำออกจะแรงไปนิดนึงนี่ครับใบเสนอราคานี่เสียอานนท์บอกว่าแกลดราคาให้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วเจ้าอื่นๆที่ถูกกว่านี้ไม่มีอีกเหรอลายอื่นน่ะแพงกว่านี้ครับแล้วมาตรฐานก็สู้ของเสียอานนท์ไม่ได้ถ้าพ่อจะให้เสียอานนท์มาเข้าหุ้นด้วยแกคิดว่าไงโอ้ยไม่เอาหรอกพ่อยิ่งหุ้นเยอะก็ต้องแบ่งสมบัติกันได้น้อยลง งั้นก็เอาไปเสนอราคาไปดูซะเสียงแค่ละสองริมฝั่งโขงเสียงนั้นเชื่อมโยงให้เรารักกันเสียงแค่คือเสียงสว่าง